คุณแม่ตั้งแต่เกิดมานี่มีเงินมีทองไหมหรือมันก็ยากจนมาตั้งแต่เกิดเมื่อก่อนเลยแม่มีบ้านเป็นกระท่อมหลังเล็กๆค่ะอย่างนั้นเรียกว่าพอมีไหมหรือว่ามันก็ยากจนมาไม่มีเลยค่ะพ่อแม่ก็ยังไงก็ไม่มีตั้งคือตั้งแต่เกิดมามันก็ไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะเพราะฉะนั้นแม่คนนี้สู้มาตั้งแต่เกิดสู้มาอย่างฐานะยากจนแล้วก็ไม่มีนะฮะแล้วลูกสาวเนี่ยเขาเป็นมาตั้งแต่เกิดเลยเหรอคุณแม่เป็นตั้งแต่คลอดได้10วันค่ะเขาช็อกแล้วหมอบอกว่าเป็นอะไรถึงได้ไปติดเตียงขึ้นสมองช็อกติดเตียงคอไม่แข็งค่ะมือไม้ยกได้ไหมหรืออะไรเขายกได้ค่ะมือคุยได้ไหมพูดได้ไหมไม่ได้ค่ะตอนนี้เจาะคอค่ะแล้วก็เจาะให้อาหารทั้งหน้าท้องแปลว่าตั้งแต่เกิดมาที่แม่ดูแลก็คือว่าให้ร่างของลูกสาวคนนี้ได้อยู่เท่านั้นเองค่ะแลกเปลี่ยนหรือพูดคุยกันก็ไม่ได้ไม่ได้ค่ะสื่อสารกันก็ไม่รู้เรื่องอะไรทำไมแม่ถึงถ้าพูดตรงๆไม่ทิ้งเอาสมมติอย่างเงี้ยลูกคือหัวใจค่ะเนี่ยเนี่ยหัวใจของแม่นี่ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่แม่คนนี้ยังไงก็จะไม่ทิ้งนี่นี่นี่ใช่ไหมค่ะนี่คือลูกของแม่คนนี้นะแม่ละออเขาก็มองตาแป๋วอยู่อย่างเงี้ยเนาะเขายิ้มให้เราได้ค่ะหัวเราะเล่นทุกครั้งที่ลูกยิ้มให้คุณแม่ค่ะแต่เขาจะตื่นเต้นเวลาเราถ่ายรูปเขาเนี่ยค่ะเขาจะยิ้มมีผลอะไรกลับมาบ้างมันคือหัวใจมันคือกำลังใจค่ะอ๋อแม่มองเขายิ้มเนี่ยเขาเล่นกับเราหัวเราะกับเราถึงนี่คือความรู้สึกของคนเป็นแม่นะค่ะลูกสาวคนนี้จะต้องอะไรท่อหายใจด้วยใช่ไหมใช้เครื่องออกซิเจนไฟฟ้าค่ะก็ต้องใช้ไฟฟ้าค่าไฟก็ไม่มีค่าไฟตอนนี้ติดเขาไว้2เดือนถ้าเกิดตัดไฟไปเมื่อไหร่เกิดเหตุกับน้องเลยนะเนี่ยอันตรายเลยนะข้าวก็ไม่มีไม่มีค่ะไปโรงทานที่วัดคนลงไปโรงทานที่วัดทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันคิดซ้ำคิดซ้ำวนอยู่ตรงนี้มันน่ากลัวนะของหนูก็บุคลิกเราเองใช่ไหมเป็นมาตั้งแต่เกิดเลยตอนเด็กๆ เขายังไม่เริ่มออกอาการเหมือนกับเราก็เข้าใจว่าลูกยังพูดไม่ค่อยเก่งมาหนักช่วงนี้ค่ะช่วง17ของกันถือว่าเป็นมากหรือเป็นน้อยมากครับเอาเป็นมากเลยเพราะเมื่อเราจะพูดมันก็จะเป็นขออนุญาตนะท่านผู้ชมก็เรียกว่ามันก็ติดอ่างอย่างเงี้ยนะมันก็จะปิดไปเพราะฉะนั้นก็ถูกกระทบมันเป็นอย่างนี้ครับแล้วอยู่มาก็สามีก็เลิกอีกค่ะมีผลแค่ไหนจากลำบากอยู่แล้วก็เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเลยค่ะเมื่อสักครู่เราเห็นเดินมาคุณแม่ก็ทำไมเดินย่องแย่งพอดีแม่ตาเห็นไม่ชัดค่ะอ้าวนี่ตาเห็นไม่ชัดอยู่นะตอนนี้เพราะว่าแม่ก็มีโรคก็คือเป็นเบาหวานขึ้นตาแม่รู้ว่าถ้าเกิดไม่รักษามันก็จะลามไปเรื่อยๆใช่ค่ะแม่ได้ไปรักษาแล้วค่ะผ่าตัดจากที่มองไม่เห็นข้างขวาก็จะเห็นได้ 50% มันพยายามรักษาจ้ะแล้วตอนนี้ก็มันทำไมไม่ไปรักษาต่อก็ไม่มีเงินเนี่ยมันจะวงอยู่ตรงนี้นะคือเวลาไม่มีเงินกระทบหมดมันก็เลยกระทบในเรื่องการรักษาดูแลค่าไฟเรื่องอาหารก็เรื่องข้าวเนี่ยมันข้าวทุกวันนี่รอลุ้นเลยใช่ไหมค่ะถ้าข้าวได้มาใครจะได้กินก่อนแม่กับลูกค่ะแม่ก็คือคุณยายแล้วก็ให้ลูกกับลูกแล้วก็น้องเกดต้องใช้ปั่นอาหารเหลวให้เขากินจ้ะแล้วแม่เราออกกินที่หลังคอเหลือก็กินไปด้วยกันถ้ามันเยอะก็กินไปด้วยกันแต่มันน้อยก็ให้เขาก่อนแล้วถ้ามันหมดล่ะหมดก็ต้องอดค่ะแต่ส่วนใหญ่แม่ก็รีบไปหาที่ก็ไปเอาเพิ่มมานะเพราะฉะนั้นการได้ข้าวมาคือไปที่วัดนะไปโรงทาน